คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราที่รับใช้ขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยในเกมการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลก2018รอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับทั้งกัปตันทีมพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์ก็มีจังหวะเซฟยากๆหลายต่อหลายครั้งในเกมบาสพิรพัฒน์นชัยยานะครับเจ้าตัวก็โดดเด่นมากๆครับเป็นคนแอสซิสต์ประตูขึ้นนํา 1-0 ของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราได้อดิสรพรมรักยืนได้อย่างแข็งแกร่งในตําแหน่งเซ็นเตอร์นะครับศิโรจน์ฉัตรทองนะครับทำลายแนวรับของทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะจบสกอร์ไม่ได้ก็ตามทีแต่ประโยชน์ของศิโรจน์ก็อยู่ที่การทะลุทะลวงแล้วก็ทำลายแนวรับนั่นเองครับส่วนก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนแม้เล่นด้วยสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่แต่เจ้าตัวก็ยังสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการเป็นหน้าเป้าให้กับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยและที่สำคัญนะครับตำแหน่งตัวรุกทางฝั่งขวาจ่าเย็นมงคลทศกัยนะครับคนที่ทำประตูโทนประตูเดียวให้กับขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยในเกมเสมอกับ UAE 1ประตูต่อ1เขายังเป็นนักเตะที่จมูกเร็วมากๆครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ทำประตูให้ทีมชาติไทยของเราขึ้นนำทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตไป1ประตูต่อ0ก่อนท้ายที่สุดจะโดนตีเสมอ1ประตูต่อ1แต่ก็นั้นก็ดีต้องยอมรับละครับว่าทั้ง6ขุนพลกิเลนพยองของเราที่ลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมการแข่งขันเมื่อวานนี้นะฮะ13มิถุนายนเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยละครับหลังจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการโฟกัสผลงานในไทยลีกเลขที่2แล้วละครับที่ขุนพลกิเลนพยองของเราจะต้องเจอโจทย์หนักๆยากๆในการป้องกันแชมป์ในฤดูกาล2017นี้ให้ได้